สวัสดีช่างเป้ครับสวัสดีครับครับนี่เรามาอยู่กับงานอะไรวันนี้ติดตั้งทรานอะคูสติก X3 นะครับในกีตาร์ Epiphone นะอุ้ยสวยเลยตัวเนี้ยใช้งานร่วมกับตัวเดิมนะครับ Shadow E-Sonic 2มาดูกันครับว่าเสียงเปล่าใช่ไหมฟังเสียงเปล่าก่อนครับฟังเสียงเปล่านะครับเดิมๆเนี่ยติดแกมมาเดิมๆครับยังไม่ต่อผ่านอ่ะเอฟเฟคอะไรเข้าไปเลยตอนนี้เรามาเปิดเอฟเฟคกันป๊าบทำมาแล้วพร้อมโอ้โหฝรั่งร้องเมซิ่งเลยตั้งระบบเนี้ยรู้สึกว่าเราจะสามารถใช้ตัวแอมป์2ใบพร้อมได้ใช่มั้ยช่างเป็ดใช่ครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูตูดกันครับ2ตู้นะครับเอ้ยเราใช้ต่อ2ตู้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ตู้เลนนี่เป็นตู้ของทรานอะคูสติกนะครับอ๋อครับโอเคครับเราปิดเสียงชาครับเดี๋ยวลองฟังเสียงอีกตู้นึงเป็นโอเคปรับซาวด์นะครับช่างเป็ดมาปรับซาวด์นะตัวนี้เราจะให้เป็นพิกอัพเดิมนะครับก็ถึงก็ตู้ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกัน2ตู้พร้อมกันเลยนะครับแต่การทำงานขั้นถามว่าเอ๊ะมันทำงานร่วมกันได้ไหมได้ครับจะใช้2ตู้นะพิกอัพเดิมก็ใช้ได้ได้อยู่เราฟังความอลังการของเสียงกันนะครับของแอมป์2ตู้พร้อมกันครับไปครับกับการติดตั้งพิชาพานบูสติกของเรานะสนใจก็ติดต่อไปได้ครับโค้ชช้างเป้ขึ้นไว้ให้ในด้านล่างของวิดีโอแล้วนะถ้าสนใจก็โทรนัดคิวได้รอรับได้เลยนะช่วงนี้ไปเลยครับสวัสดีครับ